สวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับมีคนถามพี่เลยซามูไรใครนะคนจากโนบุระนั่นเองค่ะค่ะในส่วนของทางด้านตลาดตอนนี้เองเนี่ยต้องถือได้ว่าเด้งสวนท้ายตลาดน่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะครับจริงๆก็ถ้าเอาเชิงพื้นฐานนะครับจริงๆโซนนี้ PE 12เท่านะครับ1 3 5 6บวกลบก็ถือว่าเป็นจุดที่มันน่าซื้อแหละนะครับสำหรับระยะกลางระยะยาวแล้วก็ส่วนหนึ่งแรงขายต่างชาตินะครับมันน่าจะเบาบางลงไปแล้วหลักๆ ก็คือวันที่26นะครับมีการปรับลดหนักเรื่องของตัว MSCI นะครับแล้วก็27เนี่ยก็มีออเดอร์ค้างออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อวานเริ่มเห็นแรงขายบางๆ Foreign หลายๆคนคงมองว่าจนถึงสิ้นปีนะครับจริงๆแล้วธุรกรรมของต่างชาติมันจะค่อนข้างเบาบางลงไปนะครับก็เลยทำให้ตัวตลาดเนี่ยนะครับถือว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อแรงขายต่างชาติน้อยลงไปนะครับแล้วถ้าเกิดเรามาเรียงในส่วนตัวประเด็นการเมืองเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตลาดก็น่าจะแอคชั่นตอบรับความเสี่ยงในส่วนของความเสี่ยงต่างเรื่องการเมืองไปแล้วเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ถามว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเซอร์ไพรส์ไหมก็คงไม่เซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็ถามว่าเศรษฐกิจแย่ไหมก็ต้องบอกว่าทุกคนคิดแล้วว่าแย่นะครับตัวอย่างมันตอบรับเรื่องเนกาทีฟต่างๆไปแล้วค่อนข้างเยอะเหมือนกันยกตัวนะที่ผมมองว่าตลาดอาจจะย่อลงมาอีกเล็กน้อยถ้าเกิดขึ้นก็คือเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมคือตลาดมันถือว่าตอบรับความเสี่ยงประเด็นพวกนี้ไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะรีบาวด์ทุกเมื่อนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เราคาดหวังหลักๆก็คงเป็นเรื่องตัวเงิน LTF IMF นะครับซึ่งเห็นว่าเริ่มกลับเข้ามาต่อเนื่องนะครับแรงซื้อของฝั่งสถาบันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นแรงหนุนให้ตัวตลาดเป็นภาพการค่อยฟื้นตัวขึ้นมานะครับจริงๆเราเริ่มคอในช่วง 1-2 วันก่อนหน้านี้นะว่าตลาดน่าจะบอททอมไปแล้วนะครับที่1345นะครับซึ่งก็น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับยกเว้นเคสเดียวถ้าเกิดมีความรุนแรงในช่วงสุดสัปดาห์นี้เซตมันอาจจะย่อได้อีกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยก็ตามเนี่ยพอย่อลงมาก็คงเป็นโอกาสซื้อรอบท้ายแล้วล่ะนะครับที่เซตจะฟื้นตัวจนถึงเดือนธันวาคมนะครับอ๋อค่ะแล้วถ้านักลงทุนจะตามหุ้นในช่วงวันจันทร์มีตามตัวไหนกลุ่มไหนแบบไหนคะจริงๆแล้วกลยุทธ์หลักๆนะครับตอนนี้เราเห็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยลงมานะครับกลุ่มหนึ่งที่ต้องมองก็คือกลุ่มที่ปันผลสูงนะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันกระตุ้นให้เงินฝากนะครับมันฝากไปแล้วมันไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็ตัวพันธบัตรโดยรวมก็รีเทิร์นก็ค่อนข้างต่ำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินมันจะโยกมาหุ้นปันผลสูงนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะปันผลช่วงมันไตรมาสหนึ่งนะครับก็อาจจะดูตัวที่ลงมาลึกนะครับตัวแอดวานซ์นะครับอินทัชนะครับไพคอนนะครับกลุ่มเหล่านี้ยิวสูงกว่า6% นะครับถัดมาก็อาจจะดูตัวกลุ่มที่เซนซิทีฟต่อตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ earning ดีแล้วก็ยิวสูงด้วยก็คือกลุ่ม property นะครับมองตัวแลนด์เฮ้าส์กับสุภาลัยเป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเทรนด์ของค่าเงินบาทเนี่ยนะครับคงเป็นภาพของการอ่อนค่าในปีหน้านะครับแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจโลกเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่ม exporter ทั้งหลายนะครับถ้าเกิดจำได้เนี่ยเราได้เรียงมาว่าเราเฟเวอร์พวกCPF TUF นะครับเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับซื้อลงทุนนะครับรวมไปถึงตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากประเด็นนี้นะครับครับก็หุ้นกลุ่มนี้แหละนะครับทยอยสะสมไปนะครับจริงๆก็ถ้าจะเล่นรอบก็คือรอไปขายช่วงเดือนธันวาคมแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองยาวๆหน่อยไตรมาส1เนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงอีกพอสมควรเหมือนกันนะครับค่ะค่ะครับความเสี่ยงเดือนไหนนะพี่จำไม่ได้จริงๆความเสี่ยงในช่วงไตรมาส1เยอะนะครับผมไล่ประเด็นแรกก่อนแล้วกันRTF นะครับที่เคยหนุนบวกนะครับพอต้นปีมาเนี่ยมันมีส่วนที่สามารถไถ่ถอนได้นะครับก็คือก้อนที่ซื้อมาตั้งแต่ปี2010ไซส์ประมาณ 370,000 ล้านนะครับ 370,000 ล้านเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ956จุด return 40% นะครับเพราะฉะนั้น total ไซส์ก็คือ 53,000 นะครับที่พร้อมขายได้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่า risk อื่นๆมีอะไรบ้างตัว GDP ไทยไตรมาส4ทุกคนก็รู้กันแหละว่าคงไม่ดีนะครับออกมาเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นไตรมาส1มันค่อนข้างมี risk ภายในเยอะขณะที่ฝั่งนอกเองก็คงเรื่องของ QE นะครับรวมไปถึงตัว fiscal cliff ของอเมริกานะครับที่เป็นประเด็นข้างหน้าแต่ตอนนี้ก็คงอย่าเพิ่งมองไกลมากนะครับมองสั้นๆก่อนว่าตลาดคงไปเป้ากันค่อยฟื้นตัวแล้วกันครับครับเอ๊ะมันมีแจ๊สอ่ะได้ดูไหมฮะหุ้นแจ๊สนี่มันเป็นอะไรของมันเดี๋ยวตกเดี๋ยวขึ้นในแจ๊สก็คงตามตลาดนะครับก็ค่อยฟื้นนะครับไม่ตามอ่ะพี่เห็นเมื่อเช้ามันตบหนักเลยตอนเย็นตอนนี้ก็รีบาวขึ้นมานะครับเออมันเป็นอย่างนี้ทุกวันอ่ะครับก็เป็นหุ้นที่เป็นหุ้นนำตลาดนะครับต้องบอกอย่างนึงเวลาตลาดลงก็ลงตามนะครับเวลาขึ้นก็ขึ้นตามเมื่อเช้ามีช่วงที่จังหวะตลาดย่ออะไรก็ตามเนี่ยเออร์เน็งนะครับเติบโตนะครับต้องบอกงี้
แล้วก็ Target Price เรายังคงยืนยันที่เดิม12บาทนะครับอุ้ยจริงตรงนี้ก็คงซื้อได้ครับ7 8 9 10 11 12ถ้าตลาดค่อยๆฟื้นเนี่ยเล่นแกปสั้นๆก็ 8.5 ก็น่าจะมีโอกาสเล่นได้ 8.50 ครับ 8.3 หรือ 8.5 นะครับเล่นรอบไปก่อนเล่นรอบคุณผู้ชมแหมให้ตั้ง12บาทเลยนะครับมีหน้านุมุระเอชพื้นฐานนะครับในลิสต์เราให้ก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันดูเทคนิคให้หน่อยนุมุระเชียร์ทั้งปีเลยนะตัวนี้ 8.5 กับ 8.3 นะค่ะส่วนทีเฟกนะคะตัวทีเฟกนะตอนนี้ยังไม่ปิดนะแต่ตลาดมันไปแล้วล่ะครับจริงๆเราแนะนำเราไม่ได้เจอกันเนาะครับจริงผมแนะนำว่าย่อมาให้ลองนะครับคือโซนต่ำกว่า920เนี่ยคือมันเป็น PE ที่ประมาณของตัวเซฟตี้นะครับประมาณ 12.5 ถึง 12.8 เท่าซึ่งต่ำมากนะครับตลาดมันพร้อมฟื้นทุกเมื่ออยู่แล้วเราก็เลยมองว่าจริงๆเป็นโอกาสดีในการซื้อแล้วอีกเรื่องนึงการลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันทำให้ตัว Equity Risk Premium เพิ่มขึ้นนะครับก็หมายความว่าตลาดหุ้นมันน่าสนใจกว่าตลาดพันธบัตรโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นตัวตลาดหุ้นก็น่าจะดึงเงินระยะกลางเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสั้นๆเนี่ยผมมองแนวต้านที่ประมาณ940ก่อนนะครับผ่านได้ก็ดู950นะครับสำหรับคนมีฐานะลองนะครับครับแต่คนมีฐานะช็อตเนี่ยอยากบอกว่าย่อมาให้ปิดไปซะนะครับเพราะตลาดอาจจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นไปที่950นะครับค่ะส่วนทองคำคืนนี้ล่ะคะทองคำคงไม่ต้องทำอะไรครับไซด์เวย์นะครับคงอยู่ในกรอบนี้แหละนะครับ950กับ940คงไม่ไปไหนนะครับส่วนนี้นะครับผมทองคำ1440ใช่ไหม1240ตอนนี้อยู่1246ครับผมเรามองกรอบแคบมากครับเพราะว่า1ก็คือตัวสหรัฐมันปิดด้วยทั้งวันเองตัวเลขเศรษฐกิจก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยไซด์เวย์นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรทองรอจังหวะแบบไหนฮะทองทองจริงๆมันยังไม่มีแฟกเตอร์หนุนอย่างมีนัยสำคัญเลยก็เลยมองว่าผมว่าเทรดดิ้งในกรอบหรือว่าจะเล่นทุกพันจริงเนี่ยมองตัวเซฟตี้ดีกว่านะครับเซฟตี้ดีกว่าลุ้นครับแล้วพรุ่งนี้ไปสอบลายเส้นนะไปครับเห็นปีไปสอบก็เจอกันหมดครับก็ให้สอบผ่านนะครับผมเจอทุกคนนะครับพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ